วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการถอดปืนนะครับจุด22ช็อตนี่ฮะยี่ห้อ High Standard รุ่นโอลิมปิกครับว่าเขามีวิธีการถอดยังไงครับอย่างแรกก็ถอดประกับก่อนครับนี่ฮะถอดประกับเสร็จปุ๊บข้างในก็นี่จะมีเลขกท.อยู่ครับอ่ะไปครับปั๊บถอดประกับมาสองข้างนะครับก็ FC ครับคนที่กลัวปืนเป็นรอยก็กอดล้างปืนแล้วก็ควรถอดแหวนนะครับเพื่อที่จะแบบระวังไม่ให้ปืนมันเป็นรอยนะฮะถอดประกับทั้งสองด้านเสร็จแล้วค้างสไลด์ครับต่อไปค้างสไลด์ครับค้างสไลด์ไว้ครับค้างสไลด์เสร็จแล้วพยายามอุบตรงนี้ไว้ครับการสไลด์พุ่งอุบหมายถึงว่าเอามาสอดกันแล้วก็เคาะนี่ครับเคาะไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรครับเป็นตัวล็อกลำกล้องครับตัวล็อกลำกล้องโอเคครับใช้ค้อนยางตอกเบาๆครับเสร็จแล้วปุ๊บก็คือยังอุบสไลด์อยู่นะครับครับแล้วก็เอามาครับลำกล้องอือฮึส่วนกับลำกล้องก็ติดกันเลยถ้าจะถอดแยกก็ต้องเอาหกเหลี่ยมถอดศูนย์กับลำกล้องแยกออกแต่ก็ไม่ควรนะครับตรงนี้ครับจับสไลด์ไว้แล้วก็กดสไลด์ครับเฮ้ยถอดไม่ยากนะสไลด์เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพราะว่ากระสุนสองช็อตมันไม่ได้รับไม่ได้มีแรงมีคอยอะไรแรงรีคอยเยอะก็เลยใช้แค่นี้ถ้าหนักไปมันอาจจะทำให้ปืนติดขัดได้ก็อันนี้คือเผื่อพี่ๆท่านใดที่ถอดไม่เป็นครับเป็นกรณีศึกษาเอาแนวทางของเราไปดูได้ครับล้างไม่ยากนะผมว่านะเบาๆแบบดูแลแบบดุดลูกอะเหมือนอาบน้ำเด็กอะอย่าไปทำลายอย่าไปออกแรงเยอะโอเคครับพอขัดสีชวีวันปืนไม่มีรอยขนแมวเลยนะเดี๋ยวผมลงรูปกับลงคลิปไว้ให้ดูคือปืนไม่มีขนแมวเลยเอาตรงเมื่อกี้ผมจับมาผมยังต้องใช้ผ้าหุ้มมาผ้าสีฟ้านะฮะคือแบบสักวันหนึ่งก็เผื่อเพื่อนเบื่อ จีบเป็นอย่างนี้เลยครับง่ายๆครับปกติถอดล้างบ่อยไหมครับเพื่อนก็ไม่บ่อยนะครับถ้าไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ล้างแต่ก็ไม่เคยยิงเลยเพิ่งจะมายิงวันนี้ครับกี่ปีแล้วก็บอกเนี่ยรับมากี่ปีแล้วพอรับน้องปีที่แล้วปีที่แล้วเมียรู้ยังก็บอกนี้พอรู้ครับเมียรู้นะโอเคนี่กระสอบลำกล้องแบบง่ายๆทั่วไปครับใช้แส้โตกคืออันนี้จะเป็นแส้เราไม่ได้ใช้ทองแดงล้างนะครับจะเป็นใช้แส้พลาสติกนะครับคือทองแดงเนี่ยถ้ามันไม่มีคราบตะกั่วจริงๆอ่ะผมไม่แนะนำให้ FC เอาทองแดงไปทะลวงลำกล้องเล่นนะฮะอย่าคิดว่าโอ๊ยตะกั่วมันติดโอ้โหกว่าจะยิงตะกั่วติดลำกล้องได้ผมพูดเลยว่ายิงไปเป็นพัน 2,000 นัดตะกั่วยังไม่อยากจะติดเลยทองแดงนี่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้าดูแล้วลำกล้องมันสะอาดเราก็แทงพลาสติกแส้พลาสติกกันแล้วก็เอาแส้ผ้าแทงเอาครับทองแดงนี่ผมไม่ค่อยแนะนำครับอันนี้ตอนประกอบกับนะครับประกอบกับต้องใส่ชิ้นส่วนไหนไปเป็นชิ้นส่วนแรกครับก็ย้อนเลยครับย้อนเลยก็คือเอาเริ่มจากอันนี้เป็นการค้างสไลด์ใช่ครับใส่คันค้างสไลด์ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกเลื่อนคันค้างสไลด์ลูกเลื่อนใส่ลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนเสร็จแล้วดึงลูกเลื่อนไปในโพซิชั่นที่ให้สุดไปทางข้างหลังนะครับ
แล้วก็เอาคันค้างสไลด์ให้ตรงกับช่องค้างสไลด์ของลูกเรือนเอาไว้นะครับแบบนี้โอเคครับไปครับก็ประกอบลำกล้องใส่เข้าไปตรงหมุดครับใส่ลำกล้องแล้วก็จะมีตัวดันหมุดแล้วก็ดันตัวล็อกไปเลยครับโอเคพอดันอยู่เสร็จแล้วปุ๊บง่ายขนาดนี้เหรอยิงได้แล้วแค่นี้เลยใช่แล้วครับไอ้ผมว่าตอนใส่ง่ายกว่าตอนถอดว่ะแล้วก็นี่ครับใส่ประกับใส่ประกับไปจบแค่นั้นเองครับนี่ฮะเงาวิ้งเลยว่ะสวยจัดก็เนี่ยฮะเราปิดคลิปง่ายๆแค่นี้เลยมันถอดแล้วก็ประกอบง่ายมากเป็นปืนที่ผมอยากให้ดูความเงาครับมันแทบแบบไม่มีขนแมวเลยฮะอันนี้เป็นปืนของเพื่อนเมฆครับเพื่อนเมฆแห่งบางเลนทั้งบางเลนเข้าไปมาเกือบทุกบ้านแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ